อ๋อป้าก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าตรงนี้กล้องมันตากแดดแล้วมันจะสามารถถ่ายได้ไหมเถิบเข้ามาในร่มอีกนิดนึงเนาะไม่ร่มนะก็ไม่ร่มนะก็ไม่เป็นไรนะคะรอดูก่อนอันนี้นะคะก็คือที่ป้าจะเอามาปรับปรุงนะคะก็ปลูกใหม่นั่นแหละนะคะอะไรลูกทำไมช้อนเจออะไรอีกลูกเจออะไรอีกไหมระวังนะระวังนะน้องไหมนี่ก็คือเก่านะคะป้าขอเอาไปจากที่แขวนๆที่นี่นะคะเอามาจากกระถางที่แขวนอยู่แถวๆนี้ไม้ทองน้องล่าอะไรลูกไหมยายดูสิลูกหล่าจะไปล่ามันอยู่ข้างในลูกออกมาลูกทำไมออกมาลูกจะไปล่ามันตรงนั้นลูกกลัว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 นะคะน้องไหมระวังหน่อยน้องไหมระวังนะคะลูกอันนี้นะคะป้าก็จะพาแก้ไขใส่ดินใส่ดินแล้วก็ดินปลูกลงไปหน่อยนะคะกองกองกองจะได้หยิบง่ายนะคะนี่แล้วก็เริ่มด้วยการเอาท่อนไม้ออกจากนี่เลยนะคะไม่ได้ใส่ตรงนี้อันนี้มันมีดินเก่าเหลืออยู่นิดหน่อยนะคะป้าก็จะเอาดินนี้ลงไปนิดนึงพอให้รากไม้มันยึดนะคะดูสิว่าจะกลับงามขึ้นมาได้ไหมเนาะนี่แหละเอาดินนี้ใส่พอให้มันยึดได้นะคะก็ความจริงแล้วถ้าป้าไปซื้อที่ตลาดเขาทำเป็นกระถางไว้แบบสวยงามเหมือนซื้อมาตอนแรกก็เยอะนะคะก็ง่ายๆไม่ต้องมาปลูกไม่ต้องมาทำอะไรนะคะแต่ว่าอันนี้ป้าก็เสียดายเนาะเห็นไหมคะเสียดายมันยังดีอยู่และที่สำคัญเราไปซื้อตอนนี้ป้าก็บอกอยู่เสมอนะคะว่ามันแพงนะคะแพงมากจากกระถางที่เคยขายกระถางละ50-60 บาทนะคะเคยขายกระถางละ50-60ตอนนี้มันเป็นกระถางละ150-200ไปแล้วนะคะแล้วแต่ไซส์ถ้าไซส์ใหญ่หน่อยซื้อมาก็200-250แล้วแต่เขาจะขายเพราะว่าตอนนี้อะไรมันก็แพงเขาอยากจะเขาอยากจะบอกราคายังไงก็ได้นะคะเพราะว่าค่าขนส่งก็แพงเขาว่าถ้าเราอยากได้ก็คือซื้อนะคะนอกจากว่าไม่มีตังซื้อเหมือนป้าเนี่ยนะคะป้าไม่มีตังซื้อป้าก็ประหยัดป้าก็มาเอาปลูกม
าเก็บมาเล็มเอาต้นเก่านี่แหละนะคะมาปลูกไว้เก็บเอาต้นเก่าที่มันร้างที่มันแก่แล้วนี่แหละมาเอายอดมันเอายอดมันมาปลูกใหม่นะคะเดี๋ยวปลูกเสร็จมันเดินรากแล้วป้าก็จะเอาฝุ่นมาใส่แต่ตอนนี้ก็คือเอาดินปลูกใส่ก่อนนิดหน่อยนะคะก็ปลูกไม่ยากนะคะก็จะประมาณนี้นะคะแล้วหลังจากที่มันรากเดินแล้วป้าก็เด็ดมาเสียบนี่เห็นไหมคะสำเร็จแล้วกระถางหนึ่งก็รอแต่เวลาที่รากเดินเกิดยอดออกมาสวยแล้วป้าก็จะเอาปุ๋ยมาใส่นี่ป้าแขวนไว้ตรงนี้เดี๋ยวป้าจะพามาดูทีหลังนะคะนี่อันนี้ก็กระถางหนึ่งดินมันแข็งนะคะป้าก็จะพรวนดินหน่อยนะสำหรับกระถางนี้นะคะมันมีต้นนึงอยู่ที่นี่แล้วเนี่ยมีต้นนึงอยู่นี่แล้วป้าก็ไม่เอาออกมีแต่เอามาปลูกเพิ่มนะคะถ้ามันแข็งมากป้าก็ใช้ตัวช่วยนะคะพวกส้มนี่มันไหนมันอ่อนมันไม่แข็งนะคะป้าก็จะใช้อันที่แข็งแรงกว่าช่วยป่วนดินแน่นนะคะดินมันแน่นจังเลยป้าไม่ได้เอาปุ๋ยครอบใส่นะดินมันก็เลยแน่นๆนะคะแต่ป้าก็ไม่เอาดินใหม่ป้าไม่เอาดินใหม่เนื่องจากว่าเสียดายดินมันมีอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเราปลูกเสร็จแล้วเราก็เอาปุ๋ยมาใส่มันก็คงจะงามเหมือนเดิมนะคะแต่ต้นที่มีอยู่แล้วนี้ไม่เอาทิ้งเอาไว้นะคะทีนี้ป้าก็จะเอาเก็บเล็มนี่แหละเต็มกิ่งที่มีอยู่แล้วนะคะนะนั่งยองๆนี่ก็เสี่ยงจะล้มหงายหลังได้เหมือนกันนะแต่ป้าก็ระวังเอาถึงกระนั้นมันก็จะล้มก็หลายครั้งอยู่เนาะไปลงไปโลดโอ้โหจะว่าง่ายก็ไม่ง่ายเนาะเอากระถางเก่ามาใช้นี่มันก็ต้องมาปรับปรุงว้าวสวยสวยนะคะเดี๋ยวป้าค่อยเอาไปแขวนก็แล้วกันปลูกได้หลายๆกระถางก่อนค่อยเอาไปแขวนอันนี้ก็คือป้ากำลังปลูกปรับปรุงกระถางของคุณนายตื่นสายแล้วก็ต้นสาวน้อยหรือแพเซียงไฮก็มีปนกันเดี๋ยวปลูกเสร็จแล้วป้าจะพามาอัปเดตให้ดูอีกทีนึงนะคะ